สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง CV.me วันนี้จะเป็นวันพุธที่26ตุลาคม2565แล้วนะคะมาดูกันเลยว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ดวงเด่นในเรื่องของโชคลาภรวมถึงการมีโอกาสได้รับรางวัลหรือเงินก้อนใหญ่ด้วยสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของสุขภาพกับอุบัติเหตุที่เกิดจากของมีคมสำหรับดวงชะตาคนที่เกิดวันพุธวันอาทิตย์แล้วก็วันเสาร์ค่ะวันนี้นะเน้นเรื่องของการงานค่ะคุณจะมีโอกาสดีๆนะคะหรือช่องทางในการหารายได้พิเศษการลงทุนระยะสั้นๆเนี่ยจะกอบโกยเงินทองเข้ากระเป๋าเรานะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการมีปากเสียงกับคนรักในเรื่องไม่เป็นเรื่องค่ะใจเย็นๆกันไว้นะปัญหาต่างๆจะผ่านพ้นไปได้สำหรับสีมงคลในวันนี้จะเป็นสีเขียวสีครีมสีเหลืองแล้วก็สีดำแล้วก็เครื่องประดับนำโชคนะคะในรอบสัปดาห์นี้อาจารย์ลักษณ์นะคะยังเน้นในเรื่องของทองคำหรือเครื่องประดับที่เป็นสีทองก็ได้เครื่องเงินค่ะสวมใส่ติดตัวไว้เลยค่ะอันนี้จะเป็นการเรียกโชคลาภให้กับเรานะคะส่วนในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่จะเสริมดวงในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดีนะคะหรือใครก็แล้วแต่ที่ช่วงนี้มีอุปสรรคในเรื่องของการงานเนี่ยไปสักการะขอพรกับศาลเจ้าพ่อเสือค่ะหลวงพ่อเปิ่นหลวงพ่อโสธรสามพระองค์เนี่ยนะคะจะเสริมดวงการงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วถ้าเราต้องการเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะคะหรือการเงินก็ดีเนี่ยให้คุณเนี่ยไปขอพรกับหลวงพ่อบ้านแหลมค่ะองค์พระราหูแล้วก็พระพิฆเนศนะคะทั้งสามองค์เนี่ยนะคะในรอบสัปดาห์เนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภคนที่เกิดในเดือนตุลาคมหรืออาจจะเกิดในวันนี้นะคะถ้าเราต้องการทำบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยแนะนำค่ะให้ไปซื้อที่ดินถวายวัดค่ะหรือการสมทบทุนสร้างพระประธานก็ได้เพราะตรงเนี้ยจะเกิดอานิสงส์ให้ชีวิตเรานะมีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตเลยทีเดียวแล้วในเรื่องของการทำบุญนะคะหรือการใส่บาตรถวายสังฆทานนะคะอาหารในนั้นน่ะขอให้มีส่วนผสมของอาหารทะเลนะโดยเฉพาะปูค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเคล็ดจะหยิบจะจับอะไรนะมันจะอยู่หมัดอยู่มือของคุณเลยทีเดียวละนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขที่วางไว้เมื่อวานนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็คือเลขที่วางเมื่อวานเนี่ยเข้าแค่ชุดเดียวคือในช่วงเวลา 17.30 น.รอบ 17.30 น.ค่ะเลขที่ออกคือเลข0 7 1แล้วก็20รอบนี้เป็นเลข0เข้ามาทั้งหลักร้อยบนและหลักหน่วยล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามาตัวกลับของ2ตัวล่างนะคะของชุดจับคู่ด้วยก็คือเลข02นั่นเองเอาละค่ะมาถึงช่วงเวลาของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่26ตุลาคม2565กันนะคะรอบ 17.30 น.ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข8เลข1เลข6เลข9เลข7เน้นไปที่เลข4กับเลข8ชุดจับคู่40 42 45 43 28 58 38 18แล้วในรอบ 18.30 น.ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข2เลข7เลข1เลข5เลข3เลข9เน้นไปที่เลข2กับเลข7ชุดจับคู่26 24 28 296 7 4 7 8 7 9 7ส่วนในรอบ 19.30 น.ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข3เลข8เลข5เลข2เลข7เลข9เน้นไปที่เลข3กับเลข8ชุดจับคู่31 34 36 39 18 48 68 98ก็เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุธที่26ตุลาคม2565ค่ะทุกท่านอย่าลืมนะคะหมั่นทำบุญนะหมั่นให้ทานนะคะอานิสงส์ตรงเนี้ยนะคะจะทำให้เราร่ำรวยได้นะคะรวมถึงโชคลาภด้วยนะคะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทาง CV.me วันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ